คุณผู้ชมหลายจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เราเห็นกันอยู่ด้านหลังเนี่ยอุ้ยจระเข้ตายเป็นเบือ่อเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ทำไมน้องถึงตายมันคือความจำใจค่ะเพราะว่าเจ้าของฟาร์มจระเข้พี่นัทภาคคนนี้หนุ่มหล่อใส่แว่นน้ำตาตกในจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเชื่อจระเข้กว่า90ตัวที่เลี้ยงมานานกว่า17ปีค่ะสภาพนะครับโอ้เละหมดเลยฝนตกคือเราเอาน้องจระเข้ออกนะครับโดยการใช้รถแมคโครนะครับยกออกนะครับโอ้สภาพวันนี้ทำงานยากมากครับฝนตกต้องใช้รถแมคโครนะครับค่อยๆทอยจระเข้ออกมานะครับออกมาข้างนอกนะครับก็อยู่ข้างนอกฟาร์มนะครับตอนนี้ออกจากบ่อออกจากฟาร์มแต่คำว่ายกออกนี่คือยกซากน้องออกซากน้องค่ะพี่บอลไม่มีชีวิตแล้วมันคือความจำเป็นจริงๆที่พี่เจ้าของฟาร์มพี่ณัฐภาคต้องเชือดน้องค่ะเพราะว่าบริเวณบ่อที่เลี้ยงน้องจระเข้ไว้กว่า90ตัวเกิดดินซุดตัวขึ้นมาทำให้บริเวณกำแพงความแข็งแรงน้อยลงพี่เขาก็หวั่นใจเหลือเกินจะทำยังไงดีตอนแรกมีแผน2แผนสำรองจะย้ายน้องเนี่ยไปหาที่ที่ปลอดภัยกว่านี้เพราะว่ากลัวว่าถ้าน้ำมาเยอะๆแล้วน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยน้องหลุดออกไปชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่ทันด้วยเวลากระชั้นชิดเพราะฝนเนี่ยตกตลอดเวลาก็เลยจำเป็นค่ะที่จะต้องตัดสินใจเชือดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จระเข้ตัวใหญ่แบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จุดเลี้ยงจระเข้ที่บ้านสันขยอมอำเภอมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะพอฝนตกบ่อยๆดินที่ว่าเริ่มซุดตัวรั้วก็เอียงเรื่อยๆพี่เขาก็เลยต้องจำใจทำด้วยความเจ็บปวดถามว่าทำไมถึงเจ็บปวดเอ้าเลี้ยงมาตั้ง18ปี17 18ปีอ่ะผูกพันเนาะผูกพันค่ะเลี้ยงเขาก็รักเขาแต่ว่ามันคือความจำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นประชาชนแถวนี้จะต้องได้รับความเดือดร้อนค่ะเคลื่อนย้ายครับมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากเราอยู่กับมันมา17ปีเราเลี้ยงมา17ปีให้อาหาร17ปีได้ลูกทำการฟักไข่เก็บไข่มันทุกปีแต่หลังจากนี้มันไม่อยู่แล้วครับมันไม่มีจระเข้อยู่ตรงนี้อีกละอันนี้เป็นความที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องฟ้าเรื่องฝนได้แล้วก็มันคือความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยที่คือเรากลัวที่มันจะหลุดไปหาคนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราจำใจที่ต้องเชือดน้องคือถ้าไม่มีความจำเป็นนะไม่มีใครอยากที่จะทำแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเชือดน้องในช่วงเวลาที่เป็นช่วงวิกฤตแบบนี้ไม่ใช่ช่วงท่องเที่ยวไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นมีแต่ขาดทุนทั้งนั้นหลังจากที่พี่เจ้าของฟาร์มเขาตัดสินใจเชือดน้องจระเข้ด้วยวิธีแทงเข้าบริเวณท้ายทอยให้น้องเนี่ยตายที่บ่อก่อนแล้วก็เอารถแบ็คโฮค่ะตักซากน้องขึ้นมาถามว่าเอาไปทำอะไรพอหลังจากเชือดแล้วชำแหละค่ะชำแหละเสร็จปุ๊บแช่แข็งก่อนที่จะส่งไปขายต่อบางตัวเนี่ยมีรูปร่างลักษณะที่สวยงาม เป็นถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็เลยเอามาสตาร์ฟไว้แบบนี้อันนี้เนี่ยคือเพิ่งเชือดมาจากบ่อเลยนะสตาร์ฟเพื่อเอาไปขายต่ออย่างเงี้ยเหรอค่ะเอาไว้ตั้งโชว์ขายต่อหรือว่าด้วยความชื่นชอบและความรักและผูกพันของเจ้าของฟาร์มบางตัวเนี่ยเขาเก็บไว้เองครับเออแต่ถามว่าเนื้อของน้องล่ะเอาไปทำอะไรต่ออ่ะไปฟังพี่เจ้าของฟาร์มสักนิดนึงค่ะคือหลายคนถามว่าเอาจระเข้ไปไหนนะครับผมมีคำตอบครับปวดใจเหมือนกันก็จากวันนั้นที่เราเอาออกมาครับเราก็นี่เลยครับผมน้องจระเข้หันว้าวช่ำมากโอ้โห
คตรช็อตเลยครับเอามาทำเป็นจระเข้ไม่รู้จะทำหน้าอะไรตอนแรกก็ตกใจเมื่อสักครู่บอกจำใจจะต้องเชือดน้องเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยจระเข้ที่สัตว์เศรษฐกิจกินกันอยู่นะแต่ว่าเราเข้าใจได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเชือดน้องแล้วเอาไปฝังกลบเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันจะกลายเป็นว่าคือเสียหายกันไปหมดค่ะคือพี่เขาก็พยายามที่จะแปรรูปน้องเนี่ยให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้ยวิกฤตยับเสียหายเยอะค่ะน่าเห็นใจจริงๆนะต้องเชือดทีเดียวทั้งฟาร์มเลยทั้งฟาร์มเลย90กว่าตัวทำไมอ่ะคือกลัวหลุดออกไปเงี้ยเหรอค่ะเพราะว่า90กว่าตัวเนี่ยเป็นจระเข้ที่โตเต็มวัยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ถ้าน้ํามาแบบไม่ทันตั้งตัวขนย้ายไม่ทันน้องหลุดออกไปอุ๊ยชาวบ้านอยู่กันยังไงหรือกำแพงทรุดแล้วเขาขุดรูแล้วมุดออกไปได้อย่างเงี้ยแล้วไปกัดคนกินคนอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าเขาจริงตัวใหญ่มโหฬารเลยนะใหญ่มากอย่างน้อยเนี่ย 3-4 เมตรนะครับคุณผู้ชมก็น่าเห็นใจสำหรับเจ้าของฟาร์มจริงๆทีนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งเจ้าของฟาร์มจระเข้เองยังต้องหามาตรการป้องกันระหว่างที่ขนย้ายจระเข้ไปฝนก็ยังตกเทลงมาอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ